ครับพาไปที่นครสวรรค์บ้างครับคุณศิวพรฮะใช่แล้วค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเสี่ยงภัย4หมู่บ้านนะคะได้เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2564ให้แก่ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเสี่ยงภัยของหมู่ที่10หมู่ที่9หมู่ที่14หมู่ที่15และหมู่ที่16ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะโดยมีนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ทำพิธีเปิดการฝึกการอบรมค่ะเพื่อให้ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเสี่ยงภัยเหล่านี้นะคะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานประกอบด้วยการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของชุมชนการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดตั้งองค์กรในชุมชนในการจัดสรรในการจัดการสาธารณภัยการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนหรือหมู่บ้านรวมไปถึงการจำลองและการฝึกซ้อมแผนด้วยค่ะดูจากชุดแล้วคุณศิวพรท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นหน่วยช่วยเหลือของปอพใช่แล้วค่ะตอนเกิดเหตุจริงๆนะคุณศิวพรฮะไม่พูดตรงๆการซ้อมแผนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากจากการเกิดเหตุวิกฤตต่างๆผมเคยไปประสบปัญหาอย่างนี้นะถึงเวลาเสร็จดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันคิดอะไรไม่ทันจริงๆนะการซ้อมแผนเป็นระยะเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นแผนพรีเทสก่อนที่จะเกิดเหตุจริงมีการระดมสภากำลังกันได้ง่ายขึ้นยิ่งได้ภาคประชาชนเข้ามาช่วยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น